สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีในตอนบ่ายนะคะชั่วโมงบ่ายชั่วโมงแรกนะคะทานข้าวอิ่มแล้วเป็นไงคะง่วงนอนใช่ไหมคะนี่นิดหน่อยเราต้องสดใสวิ่ง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 แล้วฮะเออเป็นการเรียกบรรยากาศนิดนึงใช้เสียงเอฟเฟกต์ครูพิมเมื่อกี้หนูถ่ายรูปครูพิมอ่ะหน้าเด็กมากโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะทีนี้วันนี้นะคะโอเคนะคะเข้าสู่บทจริงจังแล้วเนาะทีนี้เป็นส่วนของวิชาการและพูดคุยเล่นกันเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะเช็คเสียงนะคะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ๋อมีนักเรียนเตือนคุณครูบอกว่าอย่าลืมการบ้านใช่ไหมคะอ๋อได้เลยเฉลยใช่ไหมลูกอ่ะเฉลยนะคะเฉลยการบ้านก่อนในหน้า119นะคะข้อ7กับข้อ8ข้อ7ตอบเป็นค่าประมาณได้เท่าไหร่เอ่ยขอเป็น 3.4 ค่ะ3.4 นะคะก็คือได้จาก 3.354 ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าประมาณก็เลยได้เท่ากับ 3.4 นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่8ล่ะข้อที่8ทุกคนตอบว่าไงเอ่ยค่าประมาณก่อนที่จะได้ค่าประมาณนักเรียนได้ทศนิยมเท่าไหร่คะบอกว่า5น้องเฟิร์นบอกว่าเท่าไหร่นะลูก 0.5 ค่ะข้อ8นะค่าประมาณของผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้นะคะเนื่องจากว่า43หาร8ใช่ไหมคะจริงๆมันต้องได้มากทศนิยมมากกว่า0นะเพราะว่าข้อนี้มันหารด้วย4หารด้วย8นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่8เป็น 5.375 นะคะจะได้ค่าประมาณเป็น 5.4 นะคะอันนี้คุณครูไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้นะคะทีนี้ข้อต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่นักเรียนตอบว่าไงเอ่ยข้อ1ได้ค่าประมาณเท่าไหร่คะโชว์หน่อยได้จำนวนเต็มได้4จำนวนเต็มได้4ถูกต้องค่ะทศนิยม1ตำแหน่ง1ตำแหน่งได้ 3.8 3.8 ถูกต้องค่ะ2ตำแหน่งได้ 3.83 ค่ะถูกทุกข้อเก่งมากๆถูกหมดเลย เอ้ยสนุกสนุกแต่นักเรียนอาจจะไม่สนุกกว่าคุณครูก็ได้นิดนึง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 เราจะได้ไม่ง่วงนอนเนอะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะจำนวนเต็มคือ4ค่ะ4ค่ะถูกต้องทศนิยม1ตำแหน่ง 3.8 ค่ะ 3.8 อีกแล้วแล้วก็2ตำแหน่ง 3.84 ค่ะเยี่ยมโอเคถือว่าเฉลยไปครบแล้วนะคะทั้งหมด4ข้อเมื่อวานนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งคุณครูได้เลยเนาะต่อไปทีนี้วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาทศนิยมค่ะวันนี้จะได้ไม่เขียนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จะเป็นแค่เริ่มต้นก็คือประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบเฉยๆแต่วันนี้คุณครูนะคะมีผู้ช่วยสอนค่ะเดี๋ยวจะเปิดเป็นคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนนะคะว่าไงคะใส่รุ้งลิควิดหนูหมดนะคะใช้ดินสอก่อนได้ไหมอะคะอ๋อได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะลูกโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาตามคลิปวิดีโอของนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเป็นแนวทางประมาณนี้โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่โจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะครับลุงจับปลานิลได้3ตัวหนัก 0.9 กิโลกรัม 1.27 กิโลกรัมและ 1.58 กิโลกรัมครับนำไปขายกิโลกรัมละ80บาทลุงขายปลานิลได้เงินกี่บาท
ครูให้เวลานักเรียนได้อ่านทำความเข้าใจจดปัญหาสักครู่นะครับโดยนักเรียนสามารถกดพักคลิปไปก่อนได้นะครับและกดเล่นต่อเพื่อวิเคราะห์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับจดปัญหาข้อนี้ถามหาอะไรครับใช่แล้วครับโจทย์ถามหาจำนวนเงินที่ลุงขายปลานิลได้นะครับแล้วเราจะหาจำนวนเงินที่ลุงขายปลานิลได้อย่างไรครับเก่งมากครับเราสามารถหาได้โดยนำน้ำหนักของปลานิลทั้งหมดนะครับคูณกับราคาต่อกิโลกรัมและตอนนี้เราทราบน้ำหนักของปลานิลทั้งหมดไหมครับยังไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วหาได้อย่างไรล่ะครับใช่แล้วครับเราสามารถหาได้โดยนำน้ำหนักของปลานิลแต่ละตัวมาบวกกันนะครับเมื่อได้น้ำหนักของปลานิลทั้งหมดแล้วนะครับต้องนำไปคูณกับราคาต่อกิโลกรัมใช่ไหมครับตอนนี้ทราบราคาไหมครับใช่แล้วครับราคากิโลกรัมละ80บาทนั่นเองแบบนี้แสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้โดยดำเนินการตามประโยคสัญลักษณ์ที่ปรากฏนี้เลยใช่ไหมครับเรามาคิดหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากหาน้ำหนักทั้งหมดของปลานิลก่อนนะครับซึ่งเราหาได้โดยนำ 0.9 บวก 1.27 บวก 1.58 กิโลกรัมครับแล้วเดี๋ยวลองหาผลบวกด้วยตนเองดูนะครับได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลบวกเป็น 3.75 กิโลกรัมต่อไปต้องทำอะไรต่อครับเก่งมากครับต้องนำน้ำหนักของปลานิลทั้งหมดนะครับไปคูณกับราคาต่อกิโลกรัมซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นกิโลกรัมละ80บาทนะครับดังนั้นจะได้เงินทั้งหมด 3.75 คูณ80ครับนักเรียนลองใช้ความรู้เรื่องการคูณทศนิยมกับจำนวนนับในการหาผลคูณดูนะครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลคูณเป็น300บาทนั่นเองตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับว่าลุงขายปลานิลได้300บาทแล้วเราจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรล่ะครับลองมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับปลานิล3ตัวตัวที่1หนัก 0.9 กิโลกรัมประมาณ1กิโลกรัมครับและตัวที่2 1.27 กิโลกรัมประมาณ1กิโลกรัมเช่นกันนะครับและตัวสุดท้ายครับ 1.58 กิโลกรัมประมาณ2กิโลกรัมนะครับดังนั้นลุงขายปลานิลประมาณ1บวก1บวก2เท่ากับ4กิโลกรัมนั่นเองครับขายกิโลกรัมละ80บาทดังนั้นจะได้เงินประมาณ4คูณ80เท่ากับ320บาทนะครับซึ่ง320บาทที่ได้มานี้นะครับใกล้เคียงกับ300บาทดังนั้น300บาทจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันเลยนะครับต้อยมีริบบิ้น 2.5 เมตรนำไปตัดเป็นเส้นเส้นละเท่าๆกัน7เส้นเพื่อทำดอกไม้ประดิษฐ์7ดอกแล้วยังเหลือริบบิ้น5เซนติเมตรดอกไม้แต่ละดอกใช้ริบบิ้นยาวกี่เมตรครับและเช่นเดิมนะครับครูให้เวลานักเรียนได้อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับโอเคนะคะนักเรียนสำหรับเบื้องต้นนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะเป็นไงบ้างคะฟัง1เรื่องหรือว่า1โจทย์นะคะพอจะเข้าใจบ้างไหมคะอ่ะทีนี้ได้เข้าใจค่ะคิดว่าทุกคนนะคะที่หลักๆสำคัญเลยนะคะนักเรียนคือนักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีๆในการแก้โจทย์ปัญหานะคะยังไงก็อ่านให้จบทุกบรรทัดอ่านให้ครบนะคะว่าสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเขาให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วเราจะได้รู้เพื่อวางแผนว่าขั้นต่อไปเราจะสามารถใช้วิธีอะไรนั่นเองซึ่งในที่นี้คำว่า
แก้ปัญหาประโยค2ขั้นตอนนะคะนักเรียนขั้นถ้าแก้ปัญหาถ้าแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนเดียวเนี่ยก็จะมีแค่บวกหรือลบหรือคูณหรือหารในขั้นตอนเดียวนะแต่อันนี้มันเป็น2ขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนดูในหนังสือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเราจะอยู่ที่หน้า120และก็121นะในหนังสือนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนทั้งนั้นเลยซึ่งในข้อนึงเนี่ยอาจจะมีทั้งบวกแล้วก็คูณหรืออาจจะลบแล้วก็หารประมาณนี้นะคะนั่นคือการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนั่นเองเนาะทีนี้วิดีโอนี้นะคะอันนี้ก็จะให้กลับไปคิดว่าอย่างข้อนี้เราควรที่จะใช้วิธีอะไรเนาะไม่ต้องจดนะคะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เฉยๆทีนี้เรามาดูตัวอย่างในหนังสือเราบ้างเนาะอันนี้เห็นสไลด์ทุกคนใช่ไหมคะเปลี่ยนสไลด์ใหม่แล้วนะค่ะโอเคค่ะทีนี้สำหรับของเราเหมือนเดิมนะคะการแก้โจทย์ปัญหาอันนี้เมื่อสักครู่คลิปวิดีโอก็ได้อธิบายไปพอสมควรแล้วนะคะโดยจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมและก็ตรวจสอบคำตอบได้นักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนน่ะแม้กระทั่งนักเรียนเดินไปตลาดอ่ะนักเรียนยังต้องแก้โจทย์ปัญหาเลยใช่ไหมสันสันอย่างสันสันถือเงินไป20บาทเนี่ยสันสันก็ต้องคิดแล้วว่าคุณแม่สันสันให้ใช้ไปซื้ออะไรใช่ไหมสันสันก็ต้องคิดแล้วว่า20บาทเนี้ยราคาของมันเท่าไหร่แล้วสันสันจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะโจทย์ปัญหามันสำคัญนะคะนักเรียนเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะในเรื่องของการชั่งต่างๆก็เหมือนกันนะคะอย่างไปซื้อผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ใช้การชั่งส่วนใหญ่มันจะเป็นขีดใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงมันต้องมีทศนิยมเข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเราบางทีเราอาจจะไม่ซื้อเป็นแบบว่า1กิโล2กิโล3กิโลเป๊ะบางคนอาจจะซื้อ2ขีด3ขีดแล้วแต่นะคะหรือตาชั่งที่เป็นแบบว่าดิจิตอลน่ะนักเรียนที่เป็นตัวเลขอะค่ะบางคนอาจจะเอาเป็นมันขึ้นมาเป็นตัวเลขให้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขให้เรานั่นแหละให้เราคำนวณอย่างเช่นราคากิโลกรัมละ23.50 บาทอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนกันว่าสมมติเราซื้อในราคา23.50 บาทใช่ไหมสมมติสันซื้อ3โลล่ะสันสันก็ต้องคิดแล้วว่า 23.50 นี้คูณ3กิโลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะได้จ่ายตังค์แม่ค้าถูกใช่หรือไม่แต่บางคนก็ใช้วิธีให้แม่ค้าคิดให้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องคิดเองด้วยนะเพราะว่าป้องกันการอะไรคะที่แม่ค้าเขาอาจจะคิดตังค์เราเกินเราก็สามารถทักทวงได้นะคะอันนี้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการบวกการลบต่างๆเนี่ยเราใช้ทุกวันอยู่แล้วนะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่นะคะในช่วงของแบบฝึกหัดของเราเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ดูตัวอย่างไปแล้ววิธีการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรหรือว่าเราลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะดาราเห็นไหมคะซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมคุณครูขยายเต็มๆให้ดีกว่าเราค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้วิเคราะห์ดาราซื้อส้มใช่ไหมคะ 5.5 กิโลกรัมแล้วก็กิโลกรัมเห็นไหมคะ55บาทเขาให้เงินแม่ค้าไป500บาทน่ะจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เห็นไหมคะเขาไปซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมนี่คือ5กิโลครึ่งแล้วแหละ 5.5 อีกกับอีก5ขีดนะคะเห็นไหมว่าเขาอาจจะซื้อไม่เป๊ะเลยไม่อาจไม่ได้ซื้อแบบเป็นจำนวนนับโดยตรงอะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะทีนี้เมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จเขาก็บอกเขาก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรนั่นก็คือเขาจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่อันนี้สำคัญมากนักเรียนจะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามแต่ละอย่างถามว่าอะไรนะคะต่อมาในส่วนของโจทย์บอกค่ะโจทย์จะบอกเราทุกอย่างไม่งั้นวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆนะคะ
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆทุกอย่างในคณิตศาสตร์ใดๆแล้วแต่นะคะนักเรียนโจทย์จะบอกเรามาหมดเลยหรือยกเว้นจำนวนที่ไม่ทราบค่ะแต่ว่าเราก็จะหาได้จากโจทย์นั่นแหละนักเรียนไม่ต้องไปเอาจำนวนใดอื่นไกลเลยนะคะสำคัญสำคัญเลยคือโจทย์กำหนดนะคะต่อมาทีนี้เราก็จะมาตั้งเป็นวิธีคิดก่อนว่าเราจะได้เงินทอนมาเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือนำจำนวนเงินที่ซื้อส้มไปลบออกจากจำนวนเงินที่ให้ไปนั้นข้อนี้ก็คือต้องวิธีลบด้วยนะคะและก็ก่อนที่เราจะลบเราก็ต้องไปคิดราคาของอะไรก่อนคะราคาส้มกับที่ซื้อมาในราคากิโลกรัมโดยใช้วิธีคูณค่ะทีนี้เราก็ไปทบทวนวิธีการคูณทศนิยมกับจำนวนนับค่ะเชื่อเลยว่าจำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะให้ทบทวนอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งคูณกันนะคะจากจำนวนนี้ปรากฏว่าเขาคูณกันออกมาแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ก็คือเราต้องตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดก่อนนะคะนั่นก็คือเขาให้เงินไป500บาทนะคะนักเรียนก็เอามาลบออกจากราคากิโลกรัมที่ซื้อนั่นเองนะคะในข้อนี้ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนวางแผนค่ะต่อไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ไปแก้โจทย์ปัญหาโดยการหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ข้อนี้จึงกลายเป็น 197.50 นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่122ค่ะให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า122เลยนะคะเอาละทีนี้เราจะมาคิดแสดงวิธีคิดกันค่ะในข้อ1ก่อนนะคะข้อที่1นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆในข้อที่2เดี๋ยวเราจะได้ทำในส่วนต่อไปที่เป็นการเขียนเยอะๆนะคะหรือขั้นตอนที่3ในการแสดงวิธีทำก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1นะคะนักเรียนลองอ่านโจทย์ในใจนะอ่านในใจว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็โจทย์กำหนดอะไรมาบ้างเดี๋ยวครูจะถามอีกทีนึงนะขั้นตอนที่2วางแผนค่ะเมื่ออ่านโจทย์เสร็จนักเรียนทราบเสร็จแล้วว่าเขากำหนดอะไรมาโจทย์ถามอะไรนักเรียนลองวางแผนแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในกระดาษทดหรืออะไรก็ได้นะคะลองเขียนลงไปก่อนว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้เนี้ยจะตรงกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปขั้นตอนการลงมือทำค่ะหลังจากนั้นลงมือทำเสร็จก็คือแก้ปัญหาตามโจทย์นั่นแหละแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะได้คำตอบนะคะทีนี้นักเรียนอ่านโจทย์เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะถามว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรถามว่ามุกต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ถูกต้องค่ะมุกต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่โดยที่โจทย์กำหนดมาให้คือมุกซื้ออะไรหรืออ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าโจทย์มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรโจทย์ข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะไปซื้อของค่ะถูกต้องค่ะไปซื้ออะไรลูกไปซื้ออะไรเอ่ยข้าวเกี๊ยวกุ้งค่ะข้าวเกี๊ยวกุ้งค่ะซื้อขี้ถุงหนึ่งสี่ถุงสี่ถุงค่ะสี่ถุงนี้ราคากี่บาทล่ะ25บาท25บาทซื้ออะไรอีกน้ำชาเขียวน้ำชาเขียวค่ะสองกล่องในราคากล่องละ15.25 บาทโอเคแสดงว่าเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับการซื้อขายนะคะและก็ต้องจ่ายเงินค่ะขอประโยคสัญลักษณ์ค่ะนักเรียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จประโยคสัญลักษณ์ของเราที่ได้นะคะอ่านโจทย์ดีๆอ่านโจทย์ดีๆนะข้าวเกี๊ยวกุ้ง4ถุงข้อนี้มีสินค้าอยู่ด้วยกัน2อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาราคาข้าวเกี๊ยวกุ้งไปคูณกับราคาถุงละก่อนเพราะโจทย์ข้าวเกี๊ยวกุ้งมาก่อนนะข้อนี้แน่นอนว่าเป็น
การแก้โจทย์ปัญหา2ขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนของการคูณและการบวกเพราะเขาถามว่าจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นี่คือหลักการวิเคราะห์นะต่อไปค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก่อนเลย4คูณด้วย 25.50 ค่ะและบวกด้วยน้ำชาเขียวนั่นก็คือ2คูณด้วย 15.25 ใส่เอฟเฟกต์ให้นักเรียนตื่นก่อนนะทีนี้แหละจัดการวางแผนทำตามประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลย4คูณ 25.50 ค่ะกลับไปทบทวนการคูณจำนวนนับกับทศนิยมจำได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้ทศนิยมนี้มีหลักการ102ครับอะไรนะคะ102ค่ะ102จริงเหรอไปทีนี้102คูณ 15.25 ค่ะนักเรียนก็ตั้ง 30.5 ครับได้เท่ากับ 30.5 ทีนี้นำมาบวกกันค่ะ102บวก 30.5 ได้เท่ากับ 132.5 ค่ะ 132.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้คำตอบแล้วว่าคำตอบแล้วว่ามุกต้องจ่ายเงินทั้งหมด132.5ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบคำตอบลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วไปต้องไปต่อข้อต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือข้อที่2ค่ะข้อที่2นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์หน่อยสิโจทย์ข้อนี้ค่ะหนูขอดูข้อเมื่อกี้ก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะผมก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับโอเคค่ะเสร็จแล้วครับวิชานี้เราจะเรียนกันถึง4โมงเย็นล้อเล่นค่ะล้อเล่นวันนั้นผมเรียนคาบกันบ้านถึง4โมงครึ่งโอ้โหทำวิชาอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าคณิตศาสตร์อ่ะสันสันครับคณะศิลป์ครับวาดรูปอ๋อเหรอไอ้วาดรูปพี่เกี่ยวเรียนอยู่4คนเองครับอ๋อการหรือเปล่าทำอยู่4คนเข้าใจนะคะการวาดรูปมันต้องใช้เวลานะคะนอกจาก Google ง่ายสุดต่อไปทีนี้ข้อที่2นะได้ไหมคะไปข้อ2ได้เลยค่ะปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะแค่เล่าเพราะว่าบาทเฉยๆครับเดี๋ยวถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูให้แก้อีกทีนึงนะต่อไปข้อที่2ค่ะเดี๋ยวไม่ทันยังไงเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูกลับมาทวนให้อีกเนาะข้อที่2นะคะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะเขาบอกว่าแม่บ้านทำลอดช่องน้ำกะทินักเรียนคงจะอ่านแล้วแหละทีนี้คุณครูอยากจะถามคำถามเฉยๆเดี๋ยวคุณครูจะถามแค่คำถามเฉยๆให้นักเรียนอ่านโจทย์เองนะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าอะไรแม่บ้านเหลือแม่บ้านเหลือลอดช่องน้ำกะทิกี่กิโลกิโลกรัมแม่บ้านเหลือลอดช่องน้ำกะทิกี่กิโลแม่บ้านเหลือลอดช่องน้ำกะทิกี่กิโลกรัมนะคะคุณครูรับฟังทุกความคิดเห็นทุกคำตอบนะคำว่าแม่บ้านเหลือเพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนเลยต้องมีการอะไรมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วลบลบค่ะเพราะว่าคำถามว่าเหลือเนื้อเรื่องโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับอะไรคะลอดช่องช่องแม่บ้านทำลอดช่องน้ำกะทิลอดช่องขายค่ะใช่แล้วนำไปขายด้วยทำลอดช่องแล้วนำไปขายได้ทั้งหมดเป็น22แก้วซึ่งหนักแก้วละ 0.15 กิโลกรัมเอาล่ะข้อนี้วงเล็บแรกหรือประโยคสัญลักษณ์มาก่อน 3.5 กิโลกรัมนี่คือทั้งหมดนะคะนักเรียนทั้งหมดเลยนักเรียนก็ตั้งจำนวนทั้งหมดนั่นก็คืออะไรคะ 3.5 ไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาตักขายไปนั่นใส่เครื่องหมายอะไรคะลบครับใส่เครื่องหมายลบ
ตักขายไปทั้งหมดกี่แก้วล่ะ22แก้วโดยตักแก้วละ 0.15 ข้อนี้ต้องนำมาทำอะไรกันคูณกันค่ะแล้วก็ใส่วงเล็บแก้ว22คูณด้วย 0.15 ใส่วงเล็บนะอันนี้แยกเป็นส่วนนะคะโอเคค่ะจากนั้นค่ะวิธีคิดหาจำนวนในวงเล็บก่อน22คูณ 0.15 ค่ะการคูณจะคูณ2หลักเหมือนเดิมได้เท่าไหร่เอ่ย33ค่ะได้30เท่าไหร่นะ 33.3 3.3 ค่ะ 3.3 เออมันได้เท่ากับ 3.3 ใช่ไหมคะได้เท่ากับ 3.3 เพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งสั้นๆอย่าลืมนะเวลาคูณจำนวนนับหนูจะต้องดูตำแหน่งทศนิยมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลออกมาเป็นแล้วนั่นก็คือ 3.3 นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะหนูก็นำ 3.5 ไปลบกับ 3.3 ค่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ย5ลบ3 0.2 ค่ะเหลือ2เพราะฉะนั้นเหลือ 0.2 0.2 ค่ะข้อนี้จึงตอบว่าแม่บ้านเหลือลอดช่องน้ำกะทิเป็นจำนวน 0.2 กิโลกรัมนั่นเองใครยังตั้งการคูณทศนิยมกับจำนวนนับไม่ได้อยู่อีกไหมคะนักเรียนทดในกระดาษทดของตัวเองได้เลยนะถ้ายังจำไม่ได้นะคะให้กลับไปทบทวนในหนังสือเดี๋ยวคุณครูเปิดให้หน้าที่การคูณจำนวนนับหน้าที่80นะคะให้กลับไปทบทวนได้หรืออันนี้มันจะเยอะไปถ้า 0.15 บวกกัน22ครั้งนะคะมันจะเยอะไปถ้าเราเขียนในรูปกระจายเพราะฉะนั้นเราก็นำเป็น22ตั้งนะคะและก็คูณด้วย 0.15 หรือนักเรียนอาจจะนำเป็น22 0.15 ไว้ข้างบนก็ได้เขาถามว่าอะไรเมื่อขายหมดอ้อได้เงินเท่าไหร่ขีดเส้นใต้ไว้ได้นะเมื่อขายหมดอ้อได้เงินเท่าไหร่ทีนี้โจทย์ในที่นี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะซื้อมะนาวครับซื้อมะนาวค่ะแล้วก็นำมาจัดขายครับขายแล้วก็ขายไปในราคานี้ด้วยนะคะอันดับแรกเขาซื้อมะนาวมากี่ผลก่อนเอ่ย600ผลครับ600ใช่ไหมคะ600ตั้งก่อนนะจากนั้นนำมาจัดใส่ถุงถุงละ12ผลค่ะ600ผลนำมาจัดใส่ถุงถุงละ12ผลเอาละทีนี้โจทย์ปัญหาคิดยังไงต่อทีเนี้ยคำว่าถุงละ12ผล600หารต้องเอามาหารค่ะเอามาหารด้วย12ค่ะใส่วงเล็บไว้เท่ากับ50ยังใจเย็นๆรู้แล้วตรงนี้เท่ากับ50ใช่ไหมโอเคต่อมาที่นี้ขายไปถุงละ 20.50 ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าขายไปถุงละนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายอะไรคะคูณค่ะคูณด้วย 20.50 50นั่นเอง125บาทได้คำตอบแล้วหรอทำไมไวจังเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คุณครูยังไม่ได้แก้นะคะนักเรียนเพราะว่าคุณครูอาจจะทำไปพร้อมกับหนูเพราะฉะนั้นจะได้เป็นจำนวน600นะคะหารด้วยลืมไปว่าต้องทำพร้อมกับนักเรียนหารด้วยจำนวนก็คือ12 12แล้วก็วงเล็บจากนั้นคูณด้วย20.50 คำตอบที่ได้ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50คูณด้วย 20.50 ค่ะ1025บาทครับเป็นจำนวนเงิน 1,000
25บาทนั่นเองในที่นี้ใครยังตั้งสมมติว่านักเรียนเอา50นะคะไปคูณนะคะทุกคนใจเย็นนะคะทุกคนค่ะลุงป้อมมีที่ดิน15ไร่นะคะแบ่งปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติจำนวน20แปลงซึ่งมีขนาดแปลงละ 0.25 ไร่นั่นเองถามว่าลุงป้อมนะคะใช้ที่ดินที่เหลือทำบ่อเลี้ยงปลากี่ไร่เขาทำการเกษตรนี่ใช่ไหมต้องใช้เลี้ยงปลานะคะอันดับแรกเรามาวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์กันก่อนค่ะมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่15ไร่นะคะแบ่งค่ะแบ่งนั่นก็คือหักออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลบด้วยลบด้วยอะไรคะลบด้วย20แปลงค่ะลบด้วย20แปลงนะคะจากนั้นค่ะเขา20แปลงนี้เป็นแปลงละกี่ไร่ 0.25 ไร่เพราะฉะนั้นต้องนำมาคูณนะคะ 0.25 เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือไร่ทั้งหมดนะคะ15ไร่1.25ไร่ครับได้เท่าไหร่นะ 1.25 อันดับแรกเรียนนำ20ไปคูณกับ 0.25 ก่อนค่ะส่วนเป็น100นะคะ20คูณด้วยส่วนเป็น100นะคะ25ส่วน100ใช่ไหมคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่นะสันสันเมื่อสักครู่1.25 ไร่ครับไม่ดิ25ครับฮะ20คูณด้วย 0.25 นะคะเราจะได้เท่ากับ5.00 เราจะได้เท่ากับ5นะคะจากนั้นทีนี้นักเรียนก็นำมาลบกับ15ก็จะเหลือเป็นเพราะฉะนั้นแล้วลุงป้อมนะคะเขาใช้ที่ดินทำบ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดก็คือ10ไร่อีก2ข้อแล้วสู้ๆเสร็จแล้วเหรอโอเคต่อไปข้อที่5เลยข้อที่5นะคะข้อที่5คิดว่านักเรียนคงอ่านโจทย์เสร็จแล้วแหละข้อที่5ข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อขายหมดจะนำกำไรมาแบ่งกันคนละกี่บาทอีกแล้วแบ่งกันคำว่าแบ่งนั่นก็คือต้องเอามาหารกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยอันดับแรกกี่ไร่ก่อนนะ50กิโลกรัมก่อนนะคะจากนั้นค่อยไปคูณด้วยวงเล็บที่2นั่นก็คือ135ลบด้วย 90.50 ก่อนนะ 90.50 แล้วก็ปิดวงเล็บนี้แล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่อีก1ครั้งมันจะมี2วงเล็บนะคะนักเรียนอันนี้มี2วงเล็บวงเล็บปีกกานะคะจากนั้นเขาบอกว่านำกำไรมาแบ่งกันในที่นี้เขาแบ่งกันกี่คนน่ะนุ่นและยุ้ยนะคะแบ่งกัน2คนเพราะฉะนั้นเราต้องหารด้วย2ก่อนอื่นเลยนักเรียนลบทศนิยมก่อนค่ะ135ลบด้วย 90.50135ตั้งใส่จุดไป2ตำแหน่งลบด้วย 90.50 ตัวไหนลบไม่ได้กระจายมาเหมือนเดิมค่ะ0 0อันนี้เหลือ0อันนี้ลบไม่ได้กระจายมาจาก4กระจายมาจาก5นะคะจะกลายเป็น10 10ลบ5เหลือ54ลบ0เหลือ4 3 13ลบ9เหลือเท่าไหร่เอ่ย
เหลือทุกคนยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ค่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะ13ลบ9เหลือเท่าไหร่คะ4ครับเหลือ4โอเคช่วยตอบคุณครูด้วยลูกคุณครูจะได้รู้ว่าหนูอยู่ไม่อยู่นะอ่ะ 44.50 ใช่ไหมคะจากนั้นนำไปคูณกับ50ค่ะ 44.50 เราได้จากตรงนี้แล้วนำไปคูณด้วย50ค่ะได้0 5525ใส่5ทด2225ค่ะ5422ครับแป๊บนึง5 4 20 2,000 เท่าไหร่นะหนู2,225 2,225 ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ5 5 25ใส่5ทด2อ่ะ20 21 22อ๋อใส่2ทด25 4 20 21 2,225 โอเคคุณครูทดเลขผิด2,225 นะคะเพราะฉะนั้นเอาไปหารด้วย2ค่ะ 1,112.52 ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะ 1,112.50 นั่นเองค่ะ1อุ้ยตกใจจังเลยเล่นด้วยเล่นด้วยต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่6แล้วก็เลยเวลาคาบชั่วโมงการบ้านวิชาต่อไปมาแล้วด้วยนะคะยังไงดีข้อ6อ่ะเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวข้อ6ไว้เป็นการบ้านดีกว่า1ข้อเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะในข้อที่6นะคะให้นักเรียนอันนี้ยังไม่ใช่เฉลยนะคะคุณครูยังไม่ได้เฉลยให้นะอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะคะว่าโจทย์เขามีมาลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนคำตอบไว้รอนักเรียนเฉยๆนะคะโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะขออภัยวิชาต่อไปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวปล่อยให้นักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็มาตอบคำถามในวันนี้เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ